นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนมัสสามิสองเดือนที่ผ่านมาคณะสงฆ์เราได้มีโอกาสปักกลดกันอยู่ที่ดาวดำเป็นการปฏิบัติธุดงควัตอย่างอุตกฤษผู้ที่เคยไปก็จะค่อนข้างคล่องตัวแล้วไม่สะทกสะท้านกับสิ่งรอบตัวมากส่วนผู้ที่ลงไปเป็นครั้งแรกก็มีความทุกข์พอสมควรแต่มองในแง่หนึ่งผู้ที่ไปครั้งแรกเรารู้สึกกลัวหวาดหวั่นนั้นขนาดจะได้กำไรมากกว่าผู้ที่เคยไปหลายครั้งแล้วและเคยชินกับสภาพป่าที่ตาดำเพราะธรรมชาติภายในมีอยู่อย่างหนึ่งที่มีผลต่อชีวิตเรามากนั่นก็คือความเคยชินเราคงเคยได้สังเกตว่าอารมณ์ความรู้สึกต่างๆของคนเรามักจะเปลี่ยนแปลงไปเพราะความเคยชินอย่างเช่นไปที่ไหนที่ไม่เคยไปมาก่อนรู้สึกประทับใจที่ความสวยงามความเรียบร้อยและความเงียบสงัดเป็นต้นแต่ถ้าอยู่นานๆไปอาจจะไม่กี่วันก็ได้เราจะชักรู้สึกเฉยๆหรือว่าความประทับใจและปีติอาจจะเกิดเป็นครั้งคราวแต่ไม่ได้อยู่ตลอดเวลาถ้าอยู่เป็นปีอาจจะเลือนลางจังหายไปนานๆทีก็จึงจะตระหนักอยู่ในความสวยงามอาจจะมีเฉพาะเวลาที่คนอื่นเข้ามาแล้วเขาอุทานออกมาด้วยความประทับใจว่าโอ้ที่นี่สวยจังเลยที่นี่เรียบร้อยที่นี่สะอาดสะอ้านจังเลยเราจึงได้หยุดมันเลย
รู้สึกตัวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งว่าใช่เขาพูดถูกส่วนอารมณ์ที่ไม่ดีและความรู้สึกที่ไม่ดีก็ทำนองเดียวกันพวกเราไปอยู่ดาวดำก็มีความสุขพอสมควรแต่อาทิตย์แรกมันก็ยังปนกันอยู่กับความทุกข์จากการที่จะต้องเดินขึ้นเขาทุกวันพอฉันเสร็จล้างบาตรเสร็จมันเริ่มข้างล่างก็เริ่มจะร้อนเดินขึ้นเขาในช่วงแรกก็ยังไม่ชันแต่พอถึงหน้าผาแล้วโอ้โหเดี๋ยวทรมานเหมือนกันนะผู้ที่ไม่เคยอยู่เช่นพวกสามเณรบวชใหม่บางลูกถึงแม้ว่าอายุยังไม่มากเท่าไหร่พอจะถึงยอดเขากับกระเหิดกระหอกโอ้โหเกิดความท้อแท้ใจว่าโอ้อีกกี่วันจึงจะได้กลับไปอยู่ในที่ราบทางบนถ้าคิดว่าโอ้อีก50กว่าวันจะต้องเดินขึ้นเขาอย่างนี้ทุกวันก็ท้อใจเหมือนกันพอรู้สึกว่ามันโหดพอสมควรถ้าอยู่ไปไม่กี่วันอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์กล้ามเนื้อในขาก็ได้รับการบำรุงด้วยการออกกำลังกายแล้วก็แข็งแรงขึ้นมันก็ง่ายขึ้นแล้วก็ชินกับการเดินขึ้นเขาจิตใจก็ไม่คอยปรุงแต่งด้วยความไม่พอใจและความยินร้ายมันจึงรู้สึกว่าไม่เป็นไรนี่เลยก็คือความเคยชินเป็นการไปอยู่ในที่วิเวกเราก็ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของตัวเองอยู่ตลอดเวลารู้ถึงความไม่แน่นอนของความรู้สึกของตนเข้าไปแรกๆก็รู้สึกว่าสวยงามที่สุดในประเทศไทยแต่ต้องมีแต่ด้วยนะฮะแต่ว่าโอ้โหคนจะเดินขึ้นไปถึงแคร่ของตนเนี่ยแทบตายตอนหลังความรู้สึกในความสวยงามมันก็ลดลงไปบ้างเพราะเห็นทุกวันและความทุกข์ในเรื่องการเดินขึ้นเขาก็ลดน้อยลงมันก็เปลี่ยนไปอย่างนี้เราจึงได้ขอคิดว่าอินทรีย์ลึกสื่อคือตาหูจมูกลิ้นกายใจไว้ใจไม่ได้หรอกความรู้สึกนึกคิดต่างๆนั้นไว้ใจไม่ได้เราก็ได้ตระหนักชัดว่าสิ่งที่เป็นอันตรายต่อเรา
่างมากก็คือการไม่รู้เท่าทันการสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจของตนความงมงายที่มีโทษต่อชีวิตของคนเรามากที่สุดก็คือความงมงายในเรื่องการได้สัมผัสกับโลกภายนอกผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจพุทธศาสนาของเราเป็นศาสนาแห่งการศึกษาต้องศึกษาต้องพัฒนามันถึงจะเป็นชาวพุทธที่แท้จริงต้องศึกษาอะไรบ้างจะไปพัฒนาอะไรบ้างต้องศึกษาต้องพัฒนาเรื่องนี้แหละควบคุมการดูรูปการฟังเสียงการได้กลิ่นการได้รสแต่การได้การสัมผัสการได้ทำอารมณ์ควบคุมแล้วก็คอยดูคอยเรียนไม่ให้มันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ไม่ให้มันเป็นสมุทัยอยู่ในจิตในใจของเราบางคนพอเห็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากเรื้อจากเรื่องที่ผ่านมาทางอายตนะทางตาหูจมูกลิ้นกายทั้งเกิดความรังเกียจเกิดความเบื่อหน่ายหลวงพ่อของเราท่านบอกว่าท่านเคยเป็นว่าไม่อยากจะเห็นรูปเลยไม่อยากจะต้องฟังเสียงไม่อยากจะต้องได้กลิ่นได้รสได้โผฏฐัพพะเกิดความเบื่อหน่ายในสิ่งสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ความเบื่อหน่ายอย่างนี้ไม่เยือกเย็นความเบื่อหน่ายนี้ไม่ใช่สิ่งที่จะนำไปสู่การปล่อยวางไม่ใช่ว่าไม่เห็นรูปไม่ได้ยินเสียงไม่ได้กลิ่นไม่ได้รสไม่ได้การสัมผัสทางกายไม่ได้อารมณ์ทางใจไม่ใช่ว่ากดสิ่งเหล่านี้ไว้และไม่สนใจสิ่งเหล่านี้ว่าเราจะสงบเสมอไปหรือถ้าสงบอาจจะเป็นความสงบที่ติดตามความสงบที่ไม่นำไปสู่เป้าหมายอันสูงสุดคือการปล่อยวางและการเป็นอิสระจากกิเลสเราต้องพยายามเตือนสติเจ้าของอยู่เสมอว่าชาวพุทธเราต้องเป็นผู้ที่มุ่งมั่นในการแสวงหาอิสรภาพความเป็นอิสระเพราะทุกวันนี้เราก็ยังเป็นเหยื่อของกิเลสอยู่เราเป็นยังเป็นผู้ไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเท่าที่ควรถ้าได้จับชุดนี้ถ้าได้เห็นชัดในธรรมะข้อนี้เรื่องความกระดื้อร้อนในการฝึกหัดจิตใจเนี่ยไม่ต้องพูดเลยมาเองเหมือนกับผู้ที่อยู่ในคุกอยู่ในตารางตั้งแต่วันเกิดอยู่ในที่มืด
เลยเข้าใจผิดไปว่าชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างนี้แหละนี่คือธรรมดาของคนความมืดเป็นเรื่องธรรมดาลูกกรงของเป็นเรื่องธรรมดาการที่จะออกไปข้างนอกไม่ได้นะมันเป็นเรื่องธรรมดาความอึดอัดก็เป็นเรื่องธรรมดาแล้วถ้าสมมติว่าวันใดวันหนึ่งก็ได้ยินคนนี้ก็ได้ยินเสียงกระซิบให้เขาฟังเสียงที่เต็มไปด้วยความเมตตากรุณาความหวังดีต่อเขาว่าข้างนอกเนี่ยไม่มืดอย่างนี้ข้างนอกมันไม่อ้างว้างไม่วาเวอย่างนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่อย่างนี้มีทางออกกุญแจมันก็มีอยู่กุญแจมันเขาก็สอนไว้อยู่ในห้องน้ำมันไม่ได้อยู่ที่อื่นไกลพยายามหากุญแจรูปนี้จนได้ถ้าเขาเชื่อถ้าเขามีศรัทธาเขาก็ยอมคำไปคำมาจนสามารถจับกุญแจได้แล้วก็ออกจากคุกออกจากตารางได้ที่ถ้าเรามาพิจารณาเรามาวิเคราะห์การออกจากคุกออกจากตารางของคนนั้นเรามองในแง่ว่าทำไมเขาจึงประสบความสำเร็จในเรื่องนี้ทำไมเขาจึงชนะในเรื่องนี้ได้เราอาจจะกล่าวถึงความสำคัญของผู้ที่มีเมตตาธรรมผู้ที่ได้กระซิบให้เขาฟังความจริงนั่นก็ไม่ผิดแล้วก็คือความสำคัญของกัลยาณมิตรของเพื่อนที่ดีแต่เมื่อเขาฟังแล้วเขาได้ข้อมูลเขาพิจารณาเขาใช้ปัญญาเห็นว่านี่บ้านของเหล่านี้เขายังมีเขาอยู่ในคุกตั้งแต่วันเกิดเนี่ยอยู่ในคุกไม่รู้จักคุกคิดว่าเป็นบ้านป่านนี้มันเป็นคุกเป็นตารางบ้านนี้ไม่น่าอยู่บ้านนี้มันคับแคบเพราะเขาเกิดปัญญาจากการพินิจพิจารณาข้อคิดที่ได้รับจากผู้ใหญ่เขาก็เกิดความตั้งอกตั้งใจที่จะปฏิบัติตามเขามีวิริยะมีความภาคเพียรเพราะเขาเชื่อเพราะเขายอมรับว่าที่อยู่นั้นมันไม่ค่อยเป็นธรรมชาติมันแคบมันอับมันเหม็นเพราะเขาเห็น
ขาจึงแสวงหาทางออกโดยที่ไม่ต้องมีใครบังคับเพราะเกิดจากศรัทธาเกิดจากปัญญาของเขาเองคนเราต้องมีศรัทธาต้องมีความเชื่อในสิ่งที่ตนทำกำลังทำอยู่เราก็จะต้องมีปัญญาเพื่อป้องกันจิตใจของเราไม่ให้เกิดความคิดผิดไม่ให้เกิดความกระทำผิดมีความเชื่อมีปัญญาเราก็สามารถใช้ความเพียรใช้ความสงบทั้งจิตให้เกิดประโยชน์แต่คนเราชอบลืมพอเราเห็นชัดว่าใช่ต้องปฏิบัติแต่การรักษาความมุ่งมั่นของตัวเองไว้อย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งที่ยากที่สุดเพราะว่าสิ่งที่จะกระตุ้นให้เกิดความประมาทมันก็มีอยู่ตลอดเวลาเราต้องพยายามฝึกอบรมสติของเราไม่ให้ลืมว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เพื่ออะไรเราไปอยู่ที่เตาดำตอนกลางคืนโดยเฉพาะในวันที่ฝนตกพวกสัตว์ป่าก็จะออกมากันมากมีสามเณรรูปหนึ่งท่านนั่งสมาธิอยู่บนแคร่เราก็ได้ยินเสียงสัตว์ตัวใหญ่กำลังเข้าใกล้ก็ได้ยินเสียงของหมีตัวหนึ่งเสียงสามเณรก็นั่งนิ่งก็ได้สัมผัสของลมหายใจของหมีอยู่ที่คอของตัวเองไม่รู้จะทำยังไงจะหนีไปก็หนีไปไม่ได้ก็เลยใช้วิธีนิ่งไม่ให้กระตุกกระติกแม้แต่เล็กน้อยแล้วในที่สุดหมีตัวนั้นก็กลับไปอาตมาเองก็เชื่อมั่นว่าสัตว์ป่าทั้งหลายรวมทั้งหมีด้วยรู้จักพระรู้จักนักบวชในทางพุทธศาสนาแต่เขาไม่ได้มองเป็นศัตรูหรือไม่ได้มองว่าเป็นอันตรายต่อมาแล้วนี่ก็คือความศักดิ์สิทธิ์ของพุทธศาสนาอย่างหนึ่งคือมาตรฐานในด้านศีลธรรมที่สูงมากศาสนาอื่นโดยเฉพาะศาสนาที่มีพระผู้เป็นเจ้าเข้าใจกันว่าพระพุทธองค์พระผู้เป็นเจ้าสร้างคน
เมื่อสร้างโขนริบร้อยแล้วจึงสร้างสัตว์เพื่อเป็นอาหารของมนุษย์ผู้ที่เชื่อตามมตินั้นจึงเห็นว่าการฆ่าสัตว์เพื่ออาหารไม่ใช่บาปถ้าล่าสัตว์หรือฆ่าสัตว์เพื่อเป็นกีฬาเพื่อความสนุกสนานนั่นแล้วก็เป็นบาปแล้วบาปมากด้วย แต่ถ้าฆ่าสัตว์เพื่ออาหารเขาถือว่าไม่บาปเพราะว่าพระผู้เป็นเจ้าสร้างสัตว์ไว้ในโลกเพื่อให้มนุษย์กินมนุษย์ฆ่าสัตว์เพื่อกินก็ไม่ถือว่าผิดเพราะมันเป็นสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าประทานให้มันเป็นของสัตว์เหล่านั้นเป็นของเราอยู่แล้วแทนที่จะเมตตาสัตว์เกิดความซาบซึ้งในเมตตาของพระผู้เป็นเจ้าที่ประทานเนื้อสัตว์ให้เราก็เลยไม่เกิดความละอายในการฆ่าสัตว์เรารู้สึกเฉยๆในความเคยรู้สึกเฉยๆนี่มันเป็นเรื่องของทิฏฐิความเห็นในพุทธศาสนาไม่มีข้อแม้ไม่มียกเว้นเรื่องการฆ่าสัตว์มาตรฐานมันสูงขึ้นมากเพราะเราไม่เชื่อว่าสัตว์ในโลกนี้มีอยู่เพราะพระผู้เป็นเจ้าเพราะเราไม่เชื่อว่าพระผู้เป็นเจ้าผู้สร้างโลกมีจริงเราถือว่าเป็นเรื่องปรุงแต่งของคนต่างหากแต่เราถือว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยและเราถือมติว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงล้วนแต่รักสุขและเกลียดทุกข์ไม่มีสัตว์ไหนในโลกนี้ตั้งแต่สัตว์เล็กๆเช่นมดเป็นต้นจนถึงสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นปลาวาฬแล้วจะเป็นอะไรก็แล้วแต่จากเล็กสุดไปถึงใหญ่สุดไม่มีตัวที่ไหนไม่มีสิ่งมีชีวิตที่ไหนที่ไม่ต้องการที่ไม่รักความสุขและที่ไม่รังเกียจความทุกข์เมื่อเราเห็นความเป็นเพื่อนกันเป็นญาติกันในเรื่องบุญและบาปในเรื่องของชีวิตเราก็คือความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันมีความเมตตาต่อกันดังศีลธรรมไม่ใช่ของสมุดที่ที่เราจะต้องปฏิบัติตามโดยไม่ใช่สติปัญญาของตัวเองทางศาสนาของเราสิ่งล่อใจมีน้อยเราปฏิบัติตามกฎใต้ตัวของธรรมชาติไม่ได้ทำตามปรัชญาแต่คอยสังเกตความจริงของการ
เปลี่ยนแปลงแล้วกันความเปลี่ยนแปลงมันจะเกิดทั้งในทางที่น่าปรารถนาและทางที่ไม่น่าปรารถนาและชิงท่าทายพวกเราทั้งหลายก็คือทำยังไงเราจึงจะให้การพัฒนาเป็นไปในทางสังสรรพวกเราไปอยู่ในป่าในถ้าพูดถึงความสุขอย่างหนึ่งก็เกิดจากการที่จะไม่ต้องพูดกับใครน่าสังเกตว่าความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆว่าเป็นเราเป็นของเราม ันจะเกิดขึ้นเราจะเจริญมากเพราะเราไม่ได้ดูตัวเองไม่ได้อยู่กับตัวเองไม่ได้สังเกตไม่ได้พิจารณาและการพูดการจาที่ว่ามีบทบาทสำคัญพอเราอยู่กับคนอื่นแต่สมมุติว่าพวกเราอยู่ที่บ้านอยู่กับครอบครัวมันก็ว่าเรารู้ว่าเราเป็นใครตลอดเวลาแต่สิ่งที่รู้ก็คือเป็นความรู้ในระดับสมมุติเฉยถ้าเอาจริงเอาจังกันมากไปมันก็ไม่ดีแล้วก็รวมเป็นเรื่องของสมมุติสัจจะความจริงระดับสมมุติสมมุติคืออะไรสมมุติก็คือข้อตกลงในชุมชนในสังคมว่าสิ่งนี้เรียกว่าอย่างนี้สิ่งนี้ก็คืออย่างนี้แต่ที่จริงก็เป็นแค่เสียงสมมุติว่าเราเรียกว่านี้คือธรรมาสมันก็เป็นชื่อตามสมมุติได้เฉยแต่เราต้องมีไม่มีไม่ได้แต่มันสำคัญเลยว่าเราไม่ลงไหลกับมันมากขึ้นไปนี่อยู่ในป่าอยู่คนเดียวไม่ต้องพูดกับใครความรู้สึกว่าเราเป็นคนนั้นหรือคนนี้เป็นคนนิสัยอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ค่อยอยู่มันก็ค่อยๆหายไปอยู่กับครอบครัวอยู่ในที่พลุกพล่านก็มีแต่สิ่งที่สนับสนุนกิเลสสนับสนุนความเห็นแก่ตัวอยู่กับคนอื่นแล้วก็มีเสียงสะท้อนมีอะไรที่จะชวนให้เรายึดมั่นถือมันว่าเราเป็นเจ้าของบ้านเราเป็นของเจ้าของที่เราเป็นพ่อเขาเราเป็นแม่เขาเราเป็นพี่เขาเราเป็นน้องเขาจิตใจของเรามันจึงเต็มไปด้วยอัตตาตัวตนถ้าพูดไปอยู่องค์เดียวมันก็ไม่มีอะไรที่จะกระตุ้นความรู้สึกนั้น
จิตใจก็จึงปลอดโปร่งจึงผ่องใสอยู่คนเดียวไม่พูดกับใครไม่นานก็จะเกิดความสงสัยเราไม่รู้จักว่าเราคือใครเรากำลังทำอะไรอยู่แต่ที่จริงเรื่องของศาสนาเรื่องของธรรมะเราควรจะน้อมเข้ามาในจิตใจตั้งแต่เด็กแต่เล็กเพื่อเราจะได้คุ้นเคยกับแนวการพูดแนวการเขียนแล้วเราต้องพยายามช่วยรักษาพระศาสนาเอาไว้อย่าให้ศาสนาของเราเสื่อมเราก็ไม่ทราบอยู่เหมือนกันว่าเจตนาของสื่อหรือของหนังสือพิมพ์ที่ชอบเอาเรื่องไม่ดีของพระไปใช้ในเป็นเครื่องมือในการค้าขายเราไม่รู้ว่าเจตนาของเราเป็นยังไงมันเป็นเจตนาที่เบื่อพระที่ไม่ดีคิดว่าการเปิดเผยความไม่ดีของพระจะช่วยชำระสถาบันเริ่มมีเจตนาแอบแฝงเจตนาที่ไม่หวังดีต่อพระศาสนาหรือมีเรื่องคอร์รัปชันเขาไปเกี่ยวข้องด้วยมีการรับสินบนมีการเขียนเรื่องเพื่อบ่อนทำลายความเชื่อในสถาบันสงฆ์อันนี้ก็เป็นไปได้เพราะตั้งแต่สมัยพระเจ้านารายณ์ที่ผู้เผยแผ่ศาสนาอื่นเข้าไปพยายามจะให้คนไทยเปลี่ยนศาสนาปรากฏว่าไม่ประสบความสำเร็จและผู้นำศาสนาเขียนจดหมายไปถึงกษัตริย์มหากษัตริย์ฝรั่งเศสส่งข่าวว่าคงจะไม่ได้อะไรแล้วในเมืองไทยคนไทยไม่สนใจของเราเพราะผู้นำของเราสู้ผู้นำของเขาไม่ได้ผู้นำของเขาซึ่งเรียกว่าพระภิกษุนั้นมีความสันโดษมากน้อยมากมีกิริยามารยาทที่น่าดูที่สงบสง่าเรียบร้อยเหลือเกินศีลของท่านก็เข้มงวดกวดขันคนนี้เขาเขียนเขาเขียนว่าคนไทยเห็นพวกเราดูกิริยาอาการการไปการมาการเคลื่อนไหวต่างๆเขาไม่ศรัทธาดูไม่สวยแล้วการทะเลาะวิวาทกันระหว่างนิกายต่างๆเป็นสิ่งที่ทำให้เขาไม่เชื่อและไม่เคารพแต่ที่สำคัญที่สุดอุปสรรคย้ายหลวงของการเผยแผ่ศาสนาของเราและที่ขัดขวางผลประโยชน์ของเรามากที่สุดก็เห็นได้ชัดก็
็คือความศรัทธาของคนไทยในสถาบันสงฆ์เพราะฉะนั้นผู้ที่มุ่งที่จะครอบงำหรือที่จะให้คนไทยหรือชาวพุทธเปลี่ยนศาสนาเขาจะยอมรับหมดเลยว่าต้องคอยเป็นคอยไปและขั้นตอนแรกที่สุดที่ขาดไม่ได้ก่อนที่จะเอาคำสอนของตนไปเผยแพร่อย่างสะดวกสบายก็คือต้องปูพื้นไว้ก่อนด้วยการทำลายความเชื่อของคนไทยในสถาบันสงฆ์ให้คนไทยเกิดความเบื่อหน่ายในพระถ้าไม่สำเร็จในข้อนี้เรื่องการเผยแผ่นี่ไม่ต้องกล่าวถึงเป็นไปไม่ได้อันนี้คือผลสรุปจากผู้นำศาสนาเขาและเมื่อเราดูข่าวพระใน 4-5-6 ปีที่ผ่านมาอาตมาก็เกิดความสงสัยขึ้นมาว่าเอ๊ะมันจะเป็นตามแผนการนี้หรือเปล่าเพราะว่าการที่พระทุศีลมีมากก็คงจะไม่เป็นที่สงสัยแล้วก็ไม่ใช่การใส่ร้ายจะส่วนใหญ่แต่ที่น่าคิดก็คือทำไมเรื่องเล็กเรื่องน้อยก็ยังลงเป็นข่าวใหญ่ข่าวหน้าหนึ่งอย่างเช่นพระถูกตำรวจจับข้อกล่าวหาว่ามียาบ้าอยู่ในกุฏิกลายเป็นข่าวใหญ่พาดหัวข่าวแล้วก็มีรูปด้วยอาตมาเคยดูเกิดความสงสัยว่านี่เลยเรื่องที่สำคัญที่สุดที่เกิดขึ้นในเมืองไทยเมื่อวานนี้คนไทยทั้ง60ล้านคนกิจกรรมของคนไทยมีมากมายเหลือเกินและใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาเรื่องที่สำคัญที่สุดที่ประชาชนควรจะรับทราบมากที่สุดคือเรื่องพระรูปหนึ่งถูกตำรวจจับโดยข้อกล่าวหาว่ามียาบ้าอยู่ในครอบครองถือว่าไม่น่าจะใช่ฉะนั้นสิ่งที่พวกเราทั้งหลายควรจะภาคภูมิใจมากก็คือศาสนาของเราเป็นศาสนาที่ใจดีเป็นศาสนาที่ใจกว้างการที่เราจะพยายามบังคับหรือหลอกลวงหรือชักชวนให้คนนับถือศาสนาอื่นหันมาเป็นพุทธทิ้งศาสนาเดิมของตนไม่มีในสมองเลยใช่ไหมนี่มันเป็นเรื่องที่ว่าเห็นบ่อยแล้วเห็นทุกวันมันเป็นเรื่องธรรมดาซะจนมองไม่เห็นความน่าอัศจรรย์หรือการน่าทึ่งของความคิดนี้เพราะในโลกมนุษย์ศาสนาพุทธทุกวันนี้รู้สึกจะเล็กลงไปมากสาเหตุมีทั้งสาเหตุทั้งการเมืองสาเหตุทั้งสังคมสาเหตุทางทิฏฐิความเข้าใจในหลักคำสอน
แต่มันมีความหลากหลายเหลือเกินแต่ในเมืองไทยเราไม่เคยคิดว่าจะต้องบังคับให้ทุกคนมีความคิดอันเดียวกันหรือว่าจะต้องให้คนอื่นมีความคิดเหมือนกับเราเราก็ชินกับลักษณะอย่างนี้โดยไม่ทราบหรือว่าไม่สำนึกว่าที่อื่นไม่มีละอย่างนี้เลยในเรื่องความใจกว้างความเคารพในความเชื่อถือของคนอื่นเมืองไทยเรานี่อยู่ในอันดับสูงมากนะถ้าประเทศต่างๆแข่งกันแข่งความดีกันมากกว่าที่จะแข่งกีฬากันนะถ้าแข่งความดีนี่ในข้อนี้เมืองไทยต้องได้เรียนแน่ๆต้องไปเรียนทองแน่ๆแต่ที่สำคัญก็คือเราไม่ควรประมาทคิดว่าเพราะเราหวังดีต่อเขาก็หวังดีต่อเราอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะดังนั้นจะถึงเวลาที่ชาวพุทธเราต้องตื่นตัวเพื่อป้องกันพระศาสนาของตัวเองพระศาสนาของเราซึ่งเลิศประเสริฐยังจะพรรณนาจะอธิบายความเลิศความประเสริฐของพระศาสนาของเราก็คงเกินความสามารถของอาตมาแต่ผู้ใดตั้งใจศึกษาและปฏิบัติด้วยความจริงใจต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นต้องเห็นเองต้องยอมรับแต่เราประมาทไม่ได้เรื่องหลักการของพุทธศาสนาเรื่องความเคารพคนทุกคนไม่ว่าเขานับถือศาสนาใดศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามศาสนาฮินดูศาสนาอะไรก็แล้วแต่ของเราก็หวังดีต่อเขาแต่ความหวังดีต่อเขานั้นไม่ได้หมายความว่าปล่อยปละละเลยศาสนาอื่นอยากจะใส่ร้ายพุทธศาสนาอย่างไรแล้วก็เฉยเฉยไม่อยากจะยุ่งถ้าอย่างนี้เรียกว่าไม่ได้ทำหน้าที่ของอุปาสกอุบาสิกาเพราะพระพุทธองค์เคยตรัสไว้ว่าตราบใดที่พุทธบริษัท4หมายถึงพระภิกษุภิกษุณีอุปาสกอุบาสิกาถ้าพุทธบริษัท4นี้ยังไม่สามารถที่จะป้องกันผลประโยชน์ของศาสนาที่จะชี้แจงว่าในบรรดาผู้กล่าวหาด้วยวิพากษ์วิจารณ์พุทธศาสนาใครมีเหตุผลหรือว่าหลักการมากน้อยแค่ไหนคนเราเลยต้องตั้งใจฟังเรียนรู้เคารพแต่ต้องมีขอบเขตขอบข่ายไม่ใช่ว่าเมตตาเขาแล้วปล่อยให้เขาทุกอย่างยอมเสียสละประโยชน์ที่ควรจะได้ตมาเคยคุยกับครูก็บอกว่าจริงๆแล้วก็อยากจะพาเด็กไปหาพระเหมือนกันอยากจะไป
อยากจะไปเที่ยววัดเหมือนกันแต่โรงเรียนทุกวันนี้ไม่ค่อยได้จัดกิจกรรมแบบนี้ตมาถามมาแล้วทำไมถ้าได้เห็นว่าดีเป็นประโยชน์ต่อเด็กนักเรียนทำไมจึงไม่ทำเขาบอกว่าในชั้นเรียนของที่เราคุมอยู่เด็ก30กว่าคนก็มีคนนับถือศาสนาอื่น 2-3 คนเพราะฉะนั้นไม่กล้าพาเด็กนักเรียนไปที่วัดเพราะกลัวจะเกิดเรื่องกับผู้ปกครองของเด็ก2คนนี้3คนอาตมาก็เลยรู้สึกสลดสังเวชเหมือนกันก็เลยถามก็หมายความว่ายอมสูญเสียผลประโยชน์ของเด็ก20กว่าคนหรือ30คนเพียงเพราะไม่อยากจะยุ่งกับหรือไม่อยากจะมีเรื่องกับเด็กแค่2คน3คนได้นำมาเป็นหลักเกรงใจเกินขอบเขตหรือว่าไม่ทราบว่าเป็นแนวความคิดที่อาตมาว่าเป็นอันตรายถ้าทุกวันนี้ชาวพุทธเราก็ได้สูญเสียผลประโยชน์หลายอย่างเพราะเรื่องนี้เพราะเมตตาคนที่ไม่ใช่พุทธเขาขัดค้านก็สงสารเขาก็เห็นใจเขาก็เลยปล่อยตามด้วยความประมาทด้วยความคล้ายๆคิดว่าเราใจดีต่อเขาเขาก็คงจะใจดีต่อเราแต่ว่าไม่แน่นอนเสมอไปทางเช่นอาตมายังจำได้ตอนที่ยังเป็นคารวาสอยู่แล้วอ่านเรื่องประวัติศาสตร์ของศาสนาต่างๆแล้วเรื่องหนึ่งที่ยอมรับว่าไม่ชอบในศาสนาที่ศาสนาคริสต์ก็คือการที่พระผู้ใหญ่หลายรูปหลายคนเพราะมาบอกว่าผู้ที่พูดเท็จผู้ที่หลอกลวงถ้าทำเพื่อประโยชน์ของศาสนาของเราไม่ผิดพระผู้เป็นเจ้าไม่ลงโทษในการเผยแผ่ศาสนาผู้เผยแผ่พูดเท็จเพื่อวังผลในการเผยแผ่ไม่ผิดคือระบบศีลธรรมอย่างนี้มันเป็นคนละระบบกับของพุทธใช่ไหมเพราะเราถือเจตธรรมชาติของคนถือเจตนาของคนเป็นเครื่องตัดสินว่าอะไรบุญอะไรบาปฉะนั้นเราพูดเท็จเพราะเรามีเจตนาเรามีความตั้งใจที่จะพูดเท็จถ้าไม่มีความตั้งใจมันก็พูดไม่ได้แต่ความตั้งใจนั่นแหละคือตัวบาปว่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับคัมภีร์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับพระพุทธเจ้ามันขึ้นอยู่กับธรรมชาติอันการที่ทางพุทธศาสนาจะสอนว่าการพูดเท็จมีบางโอกาสที่ไม่น่าเป็นบาปเราก็รับไม่ได้
ขาต้องถามเมื่อก่อนจะพูดต้องมีเจตนาพูดใช่ไหมเขาตอบว่าใช่เขาแสดงว่าบาปเพราะว่าบุญกับบาปอยู่ที่เจตนาดังนั้นการช่วยสืบทอดอายุของพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นงานที่สำคัญเราต้องพยายามอย่างยิ่งที่จะไม่ให้ประสาทของเราเสื่อมแล้วเราแต่ละคนจะทำยังไงเราก็ต้องศึกษาเราก็ต้องปฏิบัติไม่มากก็น้อยเพื่อให้มีความรู้สึกว่าเข้าใจอะไรตัวไหลมากขึ้นมากขึ้นโดยลำดับเป็นที่พึ่งคงตนได้ตราบใดที่พุทธศาสนายังมั่นคงยังแพร่หลายเมืองไทยเราจะไม่เป็นอันตรายเราก็จะมีเอกภาพมีจุดรวมที่ชัดเจนที่เมืองนอกเขาเสียเปรียบที่เปรียบเมืองไทยนะเรื่องนี้เพราะอะไรเพราะว่าเมืองนอกไม่มีความสามัคคีในเรื่องของศาสนาในเมืองนอกแล้วถ้าเป็นอเมริกาเป็นต้นถึงแม้ว่าอเมริกาเป็นเมืองคริสต์ก็ตามก็มีคริสต์สองอย่างคริสต์คาทอลิกกับคริสต์โปรเตสแตนต์คริสต์ตังคริสต์เตียนไม่เหมือนกันและไม่ยอมรับซึ่งกันและกันด้วยเพราะฉะนั้นผู้ที่กำลังวางแผนระบบการศึกษาแห่งชาติของอเมริกาไม่กล้ามีการอ่านจากคัมภีร์ไบเบิลอยู่ในโรงเรียนเพราะกลัวจะเกิดความขัดแย้งกันจะเกิดการทะเลาะวิวาทกันนั้นศาสนาบางศาสนาจะชอบทะเลาะกับศาสนาอื่นแต่ในเมื่อไม่มีอะไรจะติดทะเลาะกับคนอื่นก็ไปทะเลาะกันเองแต่เมืองไทยเราโชคดีว่าคนไทยเป็นพุทธทั้ง90กว่าเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเราสามารถวางแผนหรือว่าตั้งหลักการที่ชัดเจนก็ช่วยให้เด็กได้พัฒนาตัวเองไม่ต้องทะเลาะกันเพราะว่าเรามีความเห็นอันเดียวกันแล้วเราไม่ยึดมั่นถือมันในความเห็นพุทธศาสนาของเราจะย้ำในเรื่องนี้ว่าต้องเป็นตัวของตัวต้องรู้จักความเป็นอิสระแต่พุทธศาสนาของเราจะอยู่ได้ด้วยการปฏิบัตินะแต่เราไม่ปฏิบัติแล้วก็เฉยๆนะครับ
ก็ฟังแล้วมันก็ไม่ค่อยซึ้งเท่าไหร่แต่พอเราปฏิบัติแล้วบางสิ่งบางอย่างที่เคยฟังท่านเทศเคยอ่านในหนังสือคิดว่าเข้าใจตอนนี้เรารู้สึกว่าไม่ใช่นะที่เราเคยบอกว่าเราเข้าใจที่ไม่ได้เข้าใจหรอกเดี๋ยวนี้มันจึงเข้าใจแต่ว่าจะมีอย่างนี้อยู่เรื่อยนักปฏิบัติต้องเป็นช่างสังเกตนะฮะสังเกตเรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตทุกอย่างถ้าเราตั้งใจอย่างนี้เรียกว่าต่อไปไม่มีวันที่จะต้องรู้สึกสบเซารู้สึกกลัดกลุ้มมีงานทำอยู่ตลอดมีงานแก้กิเลสมีงานป้องกันความดีความงามที่ได้สังสมไปแล้วแต่ถ้าเราไม่ศึกษาและไม่ปฏิบัติความเห็นผิดก็เยอะและหนทางในการปฏิบัติอาจจะไม่เกิดนั้นจึงให้เป็นผู้สังเกตเรียนรู้จากความรู้สึกของตัวเองความคิดโดยไม่งมงายไม่คิดว่าเป็นเราเป็นของเราให้ดูมันเกิดตัวดับมันปิดอย่างไรอันนี้ว่าคำว่าเกิดคำว่าดับนะแล้วก็เคยฟังมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วแต่เราเคยเห็นไหมเห็นด้วยจิตที่สงบเคยนี่เราต้องพยายามทำอย่างต่อเนื่องทำบ่อยๆเราก็ได้ผลแล้วเราก็จะเกิดกำลังใจอย่างน้อยที่สุดต้องทำให้ถึงขั้นที่ว่าได้กำลังใจที่จะทำต่อถ้าไม่มีพุทธศาสนาเป็นหลักเมืองไทยก็คงจะแย่กว่านี้นะดูประเทศที่แถบแอฟริกาซึ่งมีดินฟ้าอากาศสิ่งแวดล้อมหลายต่อหลายคล้ายกับเมืองไทยมากถ้าพูดถึงทรัพยากรชีวิตทรัพยากรของทางธาตุแร่ทางด้านวัตถุทุกสิ่งทุกอย่างนะในบรรดาประเทศที่มีลักษณะคล้ายๆกับเมืองไทยปรากฏว่าเมืองไทยนี่น่าอยู่ที่สุดน่าอยู่มากๆธรรมะว่านี่ก็คือผลบุญที่คนไทยได้สั่งสมไว้บุญนั้นก็ถือทุนเก่าแต่จะต้องสร้างทุนใหม่ขึ้นมาอีกวันนี้พุทธศาสนาก็เหลือไว้ไม่กี่ประเทศถ้าถึงแม้ว่าทางด้านตะวันตกกำลังสนใจในคำสอนของครูบาอาจารย์เราโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงพ่อชา
เรามีโอกาสที่จะให้พระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งของชาวโลกได้มากขึ้นแต่พวกเราต้องไปพยายามเป็นตัวอย่างที่ดีหน่อยสำคัญก็มีท่าทีต่อผู้ที่ใกล้ต่อการศึกษาใกล้ต่อการปฏิบัติความร้อนมันเป็นยังไงความหนาวมันเป็นยังไงความโลภมันเป็นยังไงความโกรธมันเป็นยังไงเวลาเราโลภเวลาเราอยากได้สภาพจิตใจของเราเป็นยังไงตื่นเต้นไหมกลัวไหมเป็นยังไงไหมอันนี้ก็คือการเรียนรู้ของเราต้องเป็นในลักษณะอย่างนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเราพวกเราไปอยู่ในป่าไม่ค่อยไปอยู่ในที่เราบังคับอะไรไม่ค่อยได้ถ้าเราอยู่ที่นี่มันก็ยังมีกำลังมีโอกาสที่จะบังคับสิ่งแวดล้อมให้ถูกใจเราได้อย่างเช่นมานั่งอยู่ในศาลาวันนี้ข้างบนมีใครก็เปิดพัดลมมาไว้ก็ทำให้รู้สึก พอมีโอกาสที่จะได้พบปะกันเราก็ได้เปิดไฟก็เปิดพัดลมถึงแม้ว่าข้างนอกมันมืดเตื่อยๆข้างในนี่ก็สว่างเพราะเรามีเทคโนโลยีเพราะเรามีสิ่งอำนวยความสะดวกการที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกนั้นมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีแต่ถ้าเราไม่ระวังมันก็ไม่ดีไม่ระวังในการที่เราลืมว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็เป็นแค่สัตว์โลกชนิดหนึ่งถ้าเรามีอำนาจบังคับสิ่งต่างๆให้เป็นไปตามใจเรามันก็จะเป็นของเสพติดได้ง่ายที่พอเราผลัดพรากจากสิ่งนั้นมันจึงทุกข์ใช่ไหมไม่มีความสุขแล้วเราไปอยู่ที่เตาดำซึ่งไม่มีไฟฟ้าแบบต้องจุดเทียนข้างทางตรงครมเราก็ได้เผชิญหน้ากับความอ่อนแอหรือความไม่มีกำลังที่จะสู้ธรรมชาติต้องรู้จักเรียนรู้จักธรรมชาติมากกว่าที่จะบังคับธรรมชาติและการไปปักกรดแล้วก็ทำให้เราเกิดสายสัมพันธ์นะว่าใช่ระหว่างภายในกับภายนอกเรากับสิ่งแวดล้อมไม่ว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหรือว่ามีอะไรที่มันผูกพันสิ่งแรกที่เราเห็นก็คือโอกาสที่จะบังคับสิ่งต่างๆในชีวิตเรามีน้อยและความหมายของอนัตตาอยู่ในหนึ่งก็คือการที่เราบังคับอะไรตามใจไม่ได้สิ่งทั้งหลายนี่หลวงพ่อถึงสอนอยู่เสมอใช่ไหมว่าสิ่งทั้งหลายมันไม่เป็นไปตามใจเรามันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันต่างหากเราอยู่ในป่าเราบังคับอะไรไม่ได้ฝนตกก็ต้องเลิกเดินโยมโครมใช่ไหม
ไปนั่งถ้าเราอยู่ที่นี่ฝนตกเฉยๆก็เดินอยู่ในศาลาก็ได้มันก็มีที่หลบที่เต่าดำไม่มีที่หลบดังพวกเราที่เคยฟังเรื่องอนัตตาแล้วก็ยังงงๆอยู่ขอให้เรามองในแง่นี้ว่าอนัตตาก็คือรูปร่างกายเวทนาความรู้สึกสัญญาความจำได้ไหมรู้สังขารซึ่งปรุงจิตวิญญาณการรับรู้ทางมายาสิ่งเหล่านี้เป็นของว่างมันเป็นสิ่งที่ไม่มีเกณฑ์สารสาระอะไรเราอยู่ในป่าแล้วก็เห็นชัดไปว่าสิ่งทั้งธรรมมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันต้นไม้ต้นนี้ธรรมชาติมันก็เป็นอย่างนี้ต้นไม้ต้นนั้นนี่ธรรมชาติไปคนละทางนี่เราดูป่าดูความเป็นอยู่ของเราอยู่ในป่าเรารู้สึกว่าเราเป็นผู้ที่ไม่ค่อยมีความมั่นคงและความแน่นอนสิ่งทั้งหลายพร้อมที่จะเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาและเราประมาทไม่ได้ตอนอยู่เตาดามัตตมาก็ได้อ่านเรื่องที่หลวงตามหาบัวเล่าแล้วเป็นเรื่องจริงท่านเล่าว่ามีครูบาอาจารย์รูปหนึ่งอยู่รู้สึกจะอยู่แถวสกลนครทำเป็นผู้ปฏิบัติชอบแล้วก็มีญาณวิเศษอย่างหนึ่งว่ามักจะเห็นนิมิตอะไรต่างๆซึ่งต่อมาก็ปรากฏว่าจริงตรงตามที่เคยพยากรณ์เอาไว้และคนจึงศรัทธาท่านมากทีนี้คืนหนึ่งท่านก็เกิดฝันเห็นว่าโยมบาลมาเยี่ยมที่กุฏิทางกุฏิสองชั้นโยมบาลใหญ่ตัวรางใหญ่เท่ากุฏิสองชั้นก็เลยสนทนากันท่านอาจารย์ก็ถามว่าคุณมาธุระอะไรหรือเปล่าก็บอกว่าผมมาธุระจะมาเอาคนชื่อสมกลับไปนรกมีหรือเปล่าฮะคนที่นี่ชื่อสมท่านอาจารย์บอกในความฝันนะท่านยังฝันอยู่ฮะฝันมาบอกโยมบาลว่ามีเขาเป็นสามเณรอายุ16ปี16ขวบน้องนี้ก็โยมบาลก็เกิดอุทานออกมาโอ้โหตายแล้วทำไมเวลาผ่านเร็วจังเพิ่งจะตามมันมาคือคนนี้ครับผมว่าคนนี้เป็นคนขี้ขโมยโอ้โหเด็กขโมยเก่งมากฉะนั้นต้องตกนรกชดใช้กรรมที่เคยสั่งไว้แล้วพอถึงจะจบถึงจะว่าวิทยามารยาทความปฏิบัติเรียบร้อยน่าลืมใสเราจึงลดเวลาที่เขาต้องอยู่ในคุกสักน้อยมีปัญหาว่านิสัยสันดานคนนี้นี่แย่มากเคยขี้ขโมย
ก่อนที่จะออกจากนรกก่อนกำหนดย่อมไปขโมยของในนรกด้วยซึ่งหลวงตาท่านเขาไม่ได้เล่าว่าท่านระบุหรือไม่ระบุอย่างไรแล้วเราก็นึกไม่ค่อยออกเหมือนกันว่าเขาจะไปขโมยอะไรจากนรกนอกจากจะเป็นกระทะทองแดงไม่รู้หรือเลื่อยหรือว่าเครื่องทรมานแต่ไงก็มันเป็นความฝันของท่านนะเสร็จแล้วลุงพ่องนี้ท่านก็ขอร้องว่าเอ็มปล่อยไม่ได้เลยตรงนี้เขาปวดเขาอยู่เขาครองผ้าเหลืองแล้วเรียบร้อยแล้วเขาก็ไม่นิสัยเสียต่างๆนี่ไม่เห็นจะปรากฏเป็นแต่ที่น่ารักตั้งใจปฏิบัติให้อภัยเขาไม่ได้เหรอโยมบาลบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องของผมก็ไม่มีอะไรผมไม่ได้มาเองหรอกผมว่ามันเป็นตัวแทนคือกฎแห่งกรรมก็เป็นอย่างนี้แหละเพราะไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเพราะไม่มีเรื่องส่วนตัวกับคนนี้เลยแต่จำเป็นจะต้องมารับแล้วพรุ่งนี้ผมก็จะมาอีกครั้งหนึ่งดอมประมาณ3 ทุ่มแล้วก็เอานินสมกลับไปด้วยนะหลวงพ่อก็คืนนั้นเขาก็นอนไม่ค่อยหลับตอนเช้าก็เหมือนกันเพราะเป็นตะยูแล้วไม่มีความสุขเครียดวายแล้วก็ตอนสัก3 ทุ่มคือท่านตื่นขึ้นมาท่านก็ทุกข์มากนะคือสงสารสามเณรนะขอร้องกับโยมบาลก็ไม่ให้บอกว่าให้ไม่ได้จะต้องเป็นตามนี้ตื่นขึ้นมาท่านก็เกิดความสลดสังเวชอย่างยิ่งเกิดความทุกข์เกิดความสงสารแล้วก็จะทำยังไงดีบอกเนนก็ไม่ได้มันก็เลยบอกพระรูปหนึ่งว่าเมื่อคืนนี้ผมฟังอย่างนี้คือลูกศิษย์คนนี้ก็รู้จักว่าท่านอาจารย์คนนี้สมาธิท่านดีถ้าท่านนิมิตเห็นอะไรหรือว่าฝันเห็นอะไรมักจะเป็นความจริงวันนั้นก็เลยทุกทั้งวันฉันข้าวไม่ค่อยลงเดินจงกรมนั่งสมาธิจิตใจฟุ้งซ่านจนถึงเวลา3 ทุ่มพอดีเลยก็มีเสียงพระลูกศิษย์รูปนี้วิ่งเดลิตลางขึ้นมาหลวงพ่อนิมนต์ไปดูเนรสมครับเนรสมดีก็ถ่ายเป็นเลือดครับเลือดมันออกจากทวารหนักมากเหลือเกินเข้าห้องน้ำหลายครั้งแล้วตูพ่อก็วิ่งไปสามเณรก็นอนตาซีดเสียเพราะว่าตูพ่อผมคงจะ อยู่ไม่ได้แล้วครับมันกำลังจะมันรู้สึกมันกำลังจะถอยมันกำลังจะไปฮะหลวงพ่อก็เลยเทศใหญ่ก็เลยขอให้เอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นสารณะนะขอให้เจริญพุทโธภาวนาแล้วสามเณรก็ทำตามแล้วความทุกข์ความทรมานก็หายไปแล้วสามเณรก็หมดบุญด้วยอาการสงบแล้วลูกตาท่านบอกว่าหลังจากนั้นพระองค์นี้รู้สึกว่าความเชื่อมั่นในกฎแห่งกรรมเพิ่มขึ้นมามากไม่ใช่ว่าก่อนหน้านั้นไม่เชื่ออยู่เหมือนกันแต่ว่าไม่มีประสบการณ์อย่างนี้
ที่มีสามเณรสงฆ์เนี่ยเป็นอยู่ในโลกมนุษย์16ปีเป็นในนรกทำอัตถาอาจารย์ท่านบอกว่า16ปีของมนุษย์นั้นเท่ากับสัก4 5ชั่วโมงในโลกนรกโยมบาลก็ตามมาทันทีปรากฏว่าตอนนี้คนคนนี้อายุได้16แล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ครูบาอาจารย์ท่านเล่าไม่ใช่นิทานเป็นเรื่องที่เกิดจริงในชีวิตของครูบาอาจารย์ทั้งสกลนครรูปหนึ่งท่านก็ไม่อยากจะระบุชื่อแสดงความเปลี่ยนแปลงมันก็เกิดขึ้นได้รวดเร็วแล้วอยู่ในป่าแล้วก็ไม่มีที่หลบไม่มีที่ไปถ้าฝนตกจะไปหลบที่ไหนก็ไม่มีถ้าฉะนั้นมันธรรมะว่าดีสำหรับคนเราที่ทำให้เราไม่ลืมตัวไม่ขนองตัวแล้วก็เกิดความอ่อนน้อมถ่อมตนเห็นว่าเราเป็นแค่สักแต่ว่าศูนย์หนึ่งของธรรมชาติก็จะเห็นความไม่พอดีของวัฒนธรรมและอารยธรรมของตะวันตกตะวันออกเบื้องนอกหน้าหนาวนี่มันหนาวจัดฮะแล้วก็ออกไปเก็บ อะไรมากินก็ไม่ได้หลายสิ่งหลายอย่างทำให้เกิดความจำเป็นที่เราจะต้องค่อยปรับตัวแล้วค่อยสังเกตจิตใจของเราที่หลงความคิดหลงความเห็นหลงน้ำมันแข็งกระด้างจิตใจของเราที่อยู่กับความจริงก็ปรับตัวได้เรียนรู้ได้น่าจะมา อยากให้เราให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากแล้วก็วันนี้ก็คงจะไม่ได้ผูกมากกว่านี้แต่ว่าท้ายนี้ก็อยากจะเล่าเรื่องของอาจารย์ชาคาโรยฟังเนี่ยญาติโยมก็คงเคยได้อ่านนะเคยได้ยินแต่ว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ท่านไปอยู่โน่นอยู่คำชะอีตอนนั้นท่านยังบวชใหม่แล้วก็ไปอยู่ที่นั่นคิดถึงหลวงพ่อมากวันหนึ่งก็มีพระไปบอกท่านว่าหลวงพ่อมาเยี่ยมท่านก็ดีอกดีใจของผ้าวิ่งลงไปที่ศาลาไปกราบหลวงพ่อแล้วก็ท่านก็ผอมมากแล้วหลวงพ่อก็สงสารแล้วก็เป็นไงชาคโรท่านก็เล่าให้ฟังท่านก็ระบายความรู้สึกมาแล้วหลวงพ่อและเขาบอกว่าคือรู้สึกท่านก็ไม่ค่อยถูกกับเจ้าอาวาสอยู่ที่นั่นแล้วก็อาจจะไม่ค่อยศรัทธาก็ไม่ทราบแต่บอกว่าโอ้ผมคิดถึงหลวงพ่อครับทีนี้ผมไม่มีอาจารย์หลวงพ่อเลยว่าท่านเลยนะก็บอกว่านายไม่มีอาจารย์ทีนี้ก็มีอาจารย์ทั้ง6รูปเลยทั้ง6องค์เลยอาจารย์ชาคารุก็งงว่าสาขาเล็กๆก็อยู่ได้แค่สองสามรูปก็มีเจ้าวาดมีลุงตามีเน้นน้อยมีท่านนะมีอาจารย์หกรูปไหมหกองไม่รู้อยู่ที่ไหนถามว่ามันคือใครครับอยู่ที่ไหนครับอ้าวอาจารย์ตาอาจารย์หูอาจารย์จมูกอาจารย์ลิ้นอาจารย์กายอาจารย์ใจยังไงนี่คืออาจารย์ของเราเรียนรู้จากอาจารย์เหล่านี้ไปที่ไหนเนี่ยอาจารย์เหล่านี้ไปด้วยเรียนรู้
เราก็อยู่ในป่าก็ดีอยู่ในบ้านก็ดีอยู่ที่ไหนก็ดีเราก็อยู่กับอาจารย์เหล่านี้ถ้าเราไม่ระวังความยินดีความยินร้ายเกิดขึ้นครอบงำจิตใจกลายเป็นคนอ่อนแอคนอ่อนแอก็เป็นยังไงว่าสิ่งที่ท่านชอบฉันก็ทำสิ่งที่ไม่ชอบฉันก็ไม่ทำอันนี้เรียกว่าอ่อนแอเรียกว่าโง่เขลาคนบางคนก็ยังเข้าใจว่านั่นก็คือความเป็นอิสระทีนี้ฉันเป็นผู้ใหญ่แล้วฉันก็มีฐานะทางสังคมแล้วไม่ตอนนี้ก็สบายแล้วไหนนี่อาจารย์เหล่านี้ไปด้วยเรียนรู้เราก็อยู่ในป่าก็ดีอยู่ในบ้านก็ดีอยู่ที่ไหนก็ดีเราก็อยู่กับอาจารย์เหล่านี้ถ้าเราไม่ระวังความยินดีความยินร้ายเกิดขึ้นครอบงำจิตใจกลายเป็นคนอ่อนแอคนอ่อนแอก็เป็นยังไงว่าสิ่งที่ท่านชอบฉันก็ทำสิ่งที่ไม่ชอบฉันก็ไม่ทำอันนี้เรียกว่าอ่อนแอเรียกว่าโง่เขลาคนบางคนก็ยังเข้าใจว่านั่นก็คือความเป็นอิสระทีนี้ฉันเป็นผู้ใหญ่แล้วฉันก็มีฐานะทางสังคมแล้วไม่ตอนนี้ก็สบายแล้วสิ่งใดที่ฉันไม่ชอบฉันก็ไม่ต้องทำอีกแล้วฉันก็จะทำแต่สิ่งที่ฉันชอบนะเหมือนก็พอเป็นสิ่งที่ดีโดยไม่รู้ว่านั่นคือการปนทำลายชีวิตของตัวเองทีเดียวหมายว่าวิ่งตามสิ่งที่เราชอบวิ่งหนีจากสิ่งที่เราไม่ชอบมันจะไปสงบที่ไหนเป็นไปได้หรือที่จะจัดแจงที่จะบังคับสิ่งแวดล้อมให้เจอแต่สิ่งที่ตนชอบแล้วสิ่งที่เราชอบและสิ่งที่เราไม่ชอบมันตายตัวไหมไม่ตายตัวเลยสมมติว่าเราพยายามบังคับบัญชาพยายามจัดแจงป้องกันให้ทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่สิ่งที่ตนชอบอยู่ไปอยู่มาก็เหมือนที่ว่าเมื่อกี้นี้เกิดความชินชาเกิดความเบื่อหน่ายสิ่งที่เคยชอบมากๆตัวนี้ก็เห็นแล้วรู้สึกจำเจเบื่อหน่ายหรือว่าสิ่งที่เราเคยรู้สึกไม่ชอบเลยหนีห่างต่อมาก็รู้สึกมันดีเหมือนกันนะท่านยังบอกอย่าไปเชื่อมันมากเราอย่าให้เกิดความอ่อนแอไปเลยเปลี่ยนท่าทีเปลี่ยนแนวความคิดจากว่าอยากให้ดิ่งใจสิ่งที่ตัวเองชอบให้มากที่สุดเราอยากให้ได้เผชิญกับสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบให้น้อยที่สุดอย่าไปคิดอย่างนั้นเลยเป็นผิดเป็นภัยละเกินถ้าเราเปลี่ยนเป็นว่าขอให้เราได้เรียนรู้จากประสบการณ์ทุกอย่างเจอสิ่งที่ตนชอบก็ยอมรับว่าชอบแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็จะไม่ลืมตัวเราจะไม่เราจะไม่ประมาทเราจะเรียนรู้จากประสบการณ์นั้นได้กำไรทางด้านปัญญาเจอสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบก็เช่นเดียวกันฉะนั้นเรียกว่ามันสงบอยู่ที่ว่าอยู่ที่ไหนอยู่กับใครก็ได้กำไรทางนั้นใช่ไหมเพราะว่าเรารู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ฉลาดพอที่จะได้กำไรจากสิ่งนั้นท่านถึงแม้ว่าสิ่งที่ปรากฏเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามีมากมายกายกองแต่ความรู้สึกของเรามันสม่ำเสมอบทสงบอยู่ที่ว่ามีท่าทีที่ตาเดียวคือท่าทีของนักวิจัยหรือว่านักวิทยาศาสตร์หรือว่าผู้ที่ใคร่ต่อการศึกษาอยากจะรู้ความจริงนี่ถ้าเรามีความอยากได้อยากเอาอยากเป็นตั้งเรียกว่าอยากเป็นตัณหาแล้วก็เป็นผิดเป็นภัยต่อชีวิตเรามากแต่ถ้าเราเปลี่ยน
หรือแปลความอยากได้อยากมีอยากเป็นนั้นเป็นความอยากรู้เห็นความจริงอยากทำสิ่งที่ดีงามอยากปฏิบัติตัวเองจะสังเกตว่าจิตใจมันไม่ร้อนมันไม่วุ่นวายตรงกันข้ามมันรู้สึกมันเย็นมันสบายนี่แล้วคนเรานี่จะอยู่แบบไม่อยากเลยมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันต้องอยากแต่ขอให้เราอยากแบบฉลาดอย่าไปอยากแบบโง่ๆถ้าอยากในทางที่มันเย็นอย่าไปอยากในทางที่มันร้อนเพราะฉะนั้นเมื่อเราแก้อยู่ตรงจุดนี้ซึ่งทางภาษาฝรั่งเรียกว่าสมาธิใช่ไหมหรือสมาธิก็คือความคิดเห็นหรือว่าค่านิยมหรือว่าท่าทีต่างๆเนี่ยนี่ก็พวกนี้ก็สมาธินี่เขาเป็นปึงต้นของอริยมรรคตั้งต้นไว้นี้ก่อนตั้งใจว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ให้มันเกิดซะแล้วเราก็จะเรียนรู้เราก็จะได้กำไรจากนั้นมันเกิดความกล้าหาญขึ้นมาอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดเราก็รู้ว่าจิตใจของเราผู้รู้อยู่ของเราจะไม่จะไม่ถอยแต่ถ้าเกิดว่าเราจะเอาแต่สิ่งที่ตัวเองชอบเกิดกลัวและเกินที่เราจะต้องเจอสิ่งทรมานใจสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบอย่างนั้นเครียดตลอดเวลาแล้วก็ไม่มีวันที่เราจะมีความรู้สึกว่าพอคำว่าพอเนี่ยโอ้คำนี้ลึกซึ้งเหลือเกินนะเราเคยที่สัมผัสตัวนี้บ้างไหมคำว่าพออาจจะรู้สึกแป๊บเดียวแต่ถ้าเราได้ข้อนี้นะแต่เราได้รู้ความหมายอันลึกซึ้งของคำว่าพอชีวิตเราจะเปลี่ยนเราบุคลิกทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนเหมือนกับเราเป็นคนละคนเลยเพราะว่าชีวิตของเรามันจะมีขอบเขตขึ้นมาทันทีในสังคมปัจจุบันนี้เป็นยังไงเพราะว่ายิ่งมากยิ่งดีใช่ไหมนี่ก็จะเห็นความบ้าที่ว่าอะไรอะไรมันต้องดีที่สุดใหญ่ที่สุดในโลกใช่ไหมสร้างเจดีย์เดียวแน่ว่าไม่ใช่สร้างเจดีย์เพื่ออะไรที่ก็ลืมเป้าหมายแท้จริงก็เพียงแต่ว่าอย่าให้ใหญ่ที่สุดหรือว่าอะไรๆที่มันที่สุดที่สุดต้องการเงินเดือนให้มากที่สุดค่าขายอย่าให้ได้กำไรให้มากที่สุดคำว่ามากที่สุดมันเท่าไหร่ผูกไม่ได้ใช่ไหมยิ่งมากยิ่งดีแล้วเราจะหาจุดพอได้ยังไงแล้วถ้าเราไม่มีจุดพอแล้วจะได้ความสงบได้ยังไงความสงบมันก็เกิดในเมื่อเราได้กำหนดว่าทำเพื่ออะไรเราต้องการอะไรอย่างไรเพื่ออะไรคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของตัวเองคำนึงถึงการใช้สอยความจำเป็นและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือมองวัตถุว่าเป็นปัจจัยไม่ใช่เป้าหมายนี่เดี๋ยวนี้เห็นไหมว่าวัตถุต่างๆนี่กลายเป็นเป้าหมายชีวิตของคนเดิมเป็นยังไงพุทธองค์เรียกว่าเป็นปัจจัยเรื่องการแสวงหาโภคทรัพย์เงินและทองนี่ท่านไม่เคยห้ามหรอกแต่ท่านบอกว่าต้องมีจุดหมายปลายทางแล้วต้องมีเป้าหมายที่สูงกว่าเพียงแค่ว่าอย่าให้ได้มากๆอย่าให้ร่ำให้รวยมากๆอย่างนี้ก็เป็นความคิดแบ
ปไม่รู้จะว่ายังไงเป็นคนสมัยหินก็เป็นคนที่ว่ายังไม่มีอริยธรรมเลยเป็นสิ่งที่น่าสมเพชเหลือเกินว่ามนุษย์เราอยู่ในโลกตั้งไม่รู้กี่พันกี่หมื่นกี่แสนปีความคิดที่โง่เขลาอย่างนี้เราก็ยังแก้ไม่ได้เลยทั้งที่นักปราชญ์ทั้งหลายรู้แต่พูดเสียงเดียวกันว่าความคิดอย่างนี้ไม่สังสารไม่นำไปสู่สิ่งที่เราต้องการคือความสุขที่แท้จริงพระเจ้าบอกว่าได้เงินได้ทองมาดีแล้วให้ขยันขันแข็งให้ทำงานให้ตั้งอกตั้งใจทำรวยเท่าไหร่ไม่ว่าหรอกพุทธศาสนาไม่ขัดข้องแต่ท่านบอกว่าเมื่อได้แล้วรู้จักเลี้ยงตัวเองให้มีความสุขรู้จักเลี้ยงครอบครัวคนรอบข้างให้มีความสุขรู้จักบำรุงมูลนิธิเรียกว่าสถาบันต่างๆในสังคมที่มีประโยชน์ต่อส่วนรวมช่วยบำรุงพระศาสนาคือหมายถึงว่าได้เงินมาแล้วดีแล้วเพราะว่าจะได้มีโอกาสช่วยสังคมได้มากๆเพราะว่าเงินมันเป็นปัจจัยคนที่มีเงินมากก็ได้ช่วยคนมากได้ช่วยพระศาสนามากคนที่ได้เงินน้อยก็ได้ช่วยน้อยฉะนั้นได้เงินมาก็ไม่เป็นไรแต่ให้รู้จักใช้ให้เกิดเป็นประโยชน์และข้อที่สำคัญก็คืออย่าให้วัตถุสิ่งของมีอำนาจเนื้อสติปัญญาของตัวเองอย่าให้สิ่งเหล่านั้นครอบครองจิตใจของเราอย่าให้อย่าให้สูญเสียความเป็นอิสระเพราะวัตถุนี่สำคัญนั่นอันนี้ก็เป็นข้อคิดที่เขาฝากไว้คือเงินทองวัตถุต่างๆมันเป็นปัจจัยมันเป็นฐานเป็นฐานเพื่อจะสร้างชีวิตที่สร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ที่งดงามแต่อย่าไปเอาเป็นจุดหมายอย่าไปเอาเป็นสิ่งสูงสุดเพราะเป็นการทำลายคุณงามความดีที่คุณจะได้จากการเกิดเป็นมนุษย์แล้ววันนี้อาตมาก็คงได้พูดนานพอสมควรกี่เวลาหรือว่าเกินสมควรนั้นที่ใดขออยุติลงแค่นี้